ยานมุ่งสู่ร้อยล้านใช่ใช่เธอมันใกล้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้สิ่งที่พี่ลูกพี่พูดทุกคนนะคะประสบความสำเร็จเป็นจริงด้วยเถิดสาธุพร้อมกันเอาสาธุพร้อมกันสาธุโอ้เมลดานางเอกร้อยล้านสำคัญกับชีวิตโมยังไงบ้างคะบอกเลยว่าเรียกยังหันเรียกยังหันอยู่ไหมไม่ได้ยินต้องชื่ออะไรนะคะโบมเมลดาเห็นไว้อ่านอ๋อขอบคุณนะคะคุณพี่แต่เรื่องนี้คนทุกคนตกหลุมรักอโนงมากๆเลยค่ะอันนี้คุณเล็กเขาพูดมาจากก้นบึ้งหัวใจเลยเหรอเขาน่าจะขุดมาจากเบื้องลึกของหัวใจของไม้ทุกคนได้ฟังกันแต่งเลยไม่ล่าหวานก็มาขอดิชอบก็ให้แม่มาขออย่ารอให้มันนานแล้วเกิดมันมีวี่แววว่าใกล้แล้วอ่ะใกล้จะเป็นว่าที่นางเอกร้อยล้านแล้วหรือไปเก็บทรงพี่ก็อย่าพูดไปบางทีถ้ามันไม่ถึงมันก็จะแบบอุ๊ยร้ายไปทั้งนู้นเนี่ยกระแสกระแสหนังเขาบอกว่าดีนะยังเพิ่งจะ50ล้านเขาส่งแล้วเหรอทะยานมุ่งสู่ร้อยล้านใช่ใช่เธอมันใกล้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้สิ่งที่พี่ลูกพี่พูดทุกคนนะคะประสบความสำเร็จเป็นจริงด้วยเถิดสาธุพร้อมกันเอาสาธุพร้อมกันสาธุแล้วพูดจะได้อะไรอ่ะในการสาธุพวกพี่อะคะอ๋อได้ค่ะแต่ว่าดีใจไหมที่แบบว่ากระแสคนตอบรับหนังของเราดีมากดีค่ะดีใจค่ะคือจริงๆไม่ใช่แค่ทางแฟนคลับโบหรือว่าแฟนคลับหนังพี่เอ็กซ์ท่าแฟนคลับพี่จีเองด้วยก็เยอะมากๆเลยคือทุกคนคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะคอยแบบเอาใจช่วยคนนั้นคนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ภาพยนตร์เรื่องประสบความสำเร็จด้วยแล้วก็ทุกคนคาดหวังว่าจะมาดูยายทามไทยเต้นฮิปปี้อัพในหนังก็ต้องรอดูนะคะว่านางจะมาเต้นหรือว่านางจะมาทำอะไรเพราะเรื่องนี้ทำแพทจึ้งมากแม่ไม่ดูตอนตัดสินใจรับโปรเจกต์นี้อานุ่งอ่ะเราคิดไม่ว่ากระแสมันจะมาดีขนาดนี้หนูค่อนข้างมั่นใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะว่าเป็นเรื่องที่พีเอสคมกริชเราทำด้วยเป็นพ่วงกับมือฉมักที่เป็นนักแสดงแต่กำกับนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็คือเรื่องจริงคนนี้อยากบนอะไรอยากเป็นนางเอกร้อยล้านก็ต้องบนนะมีแม้แบบว่าขอให้หนังมันรายได้ดีกว่าอะไรเงี้ยเราไม่ได้บ่นอะไรค่ะแต่ก็พูดลอยๆไปว่าขอให้หนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จละกันเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าอานงอ่ะมีตัวตนจริงไหมหรือว่าอะไรยังไงจะมีตัวตนหรือเปล่าแต่ว่าบ้านที่เราไปถ่ายทำก็คือเป็นบ้านจริงที่มีเรื่องราวจริงแล้วก็พูดให้ผีเขาฟังว่าคุณพี่ผีทุกท่านนะคะช่วยให้ภาพยนตร์เรื่องนี้แบบดีปังๆด้วยนะคะอะไรเงี้ยเราจะทำบุญไปฝากตอนถ่ายอะหรอใช่กลัวหนูบอกเขาก่อนเลยว่าหนูกลัวไม่ต้องรอสำเร็จแน่นอนแล้วบอกคุณผีไปลอยๆหรือว่าแบบต้องมีสิ่งตอบแทนคุณผีบ้างก็เดี๋ยวบอกเดี๋ยวทำบุญไปฝากค่ะถ้าหนูครบร้อยล้านนี่จะทำบุญแน่นอนอยู่แล้วแหละชุดใหญ่ไหมล่ะชุดใหญ่เออไม่นะเดี๋ยวรอดูถ้าการได้ขึ้นชื่อเป็นโบเมลดานางเอกร้อยล้านสำคัญกับชีวิตโบยังไงบ้างคะบอกเลยว่าเรียกยังหันอยู่ไหมเรียกยังหันอยู่ไหมไม่ได้ยินต้องชื่ออะไรนะคะโบมเมลดาเอกร้อยล้านอ๋อขอบคุณนะคะคุณพี่หรือเป็นเพราะว่าเล็กให้มันถึงก่อนได้ไหมแล้วถ้าถึงน่ะเธอรวมทั่วไปได้หรือเป็นเพราะว่าเล็กเขาช่วยเราโปรโมทสุดเลยเขาบอกว่าทุกคนเหมือนว่าเขาให้สัมภาษณ์ในการแบบว่ารีวิวดูหนังเสร็จแล้วทุกคนเลยรู้ว่าการตกหลุมรักผมเป็นยังไงเขาพูดน่ารักมากอันนี้เนี่ยเขาเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเออเป็นคำพูดที่น่ารักมากคนจะเข้าใจผมว่าการตกหลุมรักจริงนะแต่เรื่องนี้คนทุกคนตกหลุมรักอโนงมากมากเลยค่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบตัวหนูเองหนูยังรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมมันมีพลังงานที่ดีจังเลยอะไรเงี้ยเพื่อนหนูบางคนที่เขาแบบรู้สึกว่าช่วงนี้อยู่ในโหมดดาวๆอะไรเงี้ยเศร้าๆเนี่ยเขาไปดูกันแล้วเขาบอกว่ามันดูแล้วรู้สึกว่าคนคนนี้ทำให้ใจเขาอ่ะมันฟูขึ้นมากๆเลยความรักของเขาที่มีให้กันและกันเลยอะค่ะโอ้ดีอันนี้คุณเล็กเขาพูดมาจากก้นบึ้งหัวใจเลยเหรอเขาน่าจะขุดมาจากเบื้องลึกของหัวใจของไม้ทุกคนได้ฟังกันเออถ้าเยอะหน่อยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีกระแสจิ้นกับจิ๋นเนอะค่ะใช่มันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆค่ะเวลาอยู่ด้วยกัน
ครับจีก็กวนใช่ไหมพี่จีอ่ะจะเป็นเขาเรียกว่าใช้คำว่าฮอตเนิร์ดดีกว่าเป็นฮอตเนิร์ดเขาจะมีเขาจะเป็นแบบฟิลแบบมีความเป็นเกมเมอร์นิดๆอะไรเงี้ยเพราะนางเหมือนเคยเล่าตอนเรียน acting ด้วยกันว่าเมื่อก่อนอ่ะเป็นแบบติดเกมเล่นเกมอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นฟิลนั้นจริงๆพี่จีเหมือนโจเลยอ่ะแต่เรื่องนี้เขาหุ่นดีมากนะคะเรื่องนี้เขาหุ่นดีมากเขาหุ่นดีแต่ไหนแต่ไรแล้วแหมนี่ดูอนงหรือใครอ่ะดูอนงหรือดูจีซีนขุดดินอนงขาวมากแน่นอนแต่พี่เล็กใครจินได้ใช่ไหมจินได้มันคือการทำงานนะคะถ้าคนเอ็นดูเราในการทำงานก็โอเคอยู่แล้วนี่มีโอกาสที่อนงจะได้ไปเจอพบปะแฟนก่อนหน้านี้มีไปเจอค่ะแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังไม่มีโปรเจกต์ที่ต้องไปนัดเจอกันแต่เหมือนว่าครบเท่าไหร่สักอย่างนี่แหละค่ะเขาจะนัดกินข้าวกันเลยใช่พี่โบช่วงนี้สุขภาพเธอโอเคเนาะไม่ได้เข้าห้องพยาบาลแล้วก็มีความรักที่หวานแหวกไม่เกี่ยวกับความรักเตงช่วงนี้ก็มีบ้างค่ะก็พักผ่อนน้อยบ้างแต่ก็เป็นลูกที่อดทนลูกที่อดทนลูกที่อดทนแบบอดทนเก่งมากอดทนเก่งจนหมอแบบคืออะอย่างเช่นตอนที่โบไปอัลตราซาวด์ข้อเท้าใช่ไหมเขาต้องใช้แบบเลเซอร์หรือคลื่นอะไรเงี้ยปกติคนอื่นจะทนได้แค่20ของโบคือไป30 40แล้วหมอบอกไม่เจ็บหรอคะก็อ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูทนได้ค่ะหมอเอามาเลยค่ะมันจะได้หายไวอะไรเงี้ยเออชีวิตจังซุ้มเหรอแต่เด็กแล้วพี่แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยเหมือนแต่ก่อนใช่มั้ยล่ะใช่ไม่ค่อยเข้าแล้วค่ะเพราะซื้อเอาซื้อเองไม่ว่างไปโรงพยาบาลน่ะก็สั่งออนไลน์เอายาเยอะอะไรเงี้ยอ๋อแต่ก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แต่แค่ไม่ได้เข้าอันนี้ตอนนี้ก็เป็นอยู่เออก็สู้อ่ะเราเป็นนักสู้เพราะเราไอ้เลิฟไมจ็อบเอางานมาอีกหรือว่าเป็นพี่เล็กเขาดูแลดีเขาชวนกันกินชวนกันอะไรอย่างงี้ด้วยมันก็เลยเพิ่มเป็นยาบำรุงร่างกายเราแค่เห็นหน้าเขาหนูก็ชื่นใจตอบไม่ถูกใช่ว่ะนักข่าวไปตอบไม่ถูกเลยนะโบเป็นไรนะมันเป็นมุกเธอจะเลิกหวานกันเมื่อไหร่เนี่ยหวานไปเรื่อยก็ถ้าเลิกหวานเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มานั่งสัมภาษณ์ตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวก็เห็นกันเนี่ยแม่ก็มาขอดิชอบก็ให้แม่มาขออย่ารอให้มันนานแล้วรอไหมไม่รู้ให้ผู้ชายมาตอบค่ะพี่เรื่องนี้เราไม่พูดเองเนาะพูดเองทำไมอ่ะเล่นเยอะเนาะเล่นเยอะมากเล่นเยอะเบาบ้างไหนลองเล่นเบาๆบ้างสัมภาษณ์แบบซอฟต์ๆจะไม่สนุกรอไหมคะก็รออยู่ค่ะทำไม่ได้เอออ่ะโอเคนี่คือสไตล์โมเมลดาค่ะเขาไม่อยากเห็นโมเรียบร้อยกันเนาะไม่อยากแล้ว